ิธีการใส่ตะกร้าสินค้าขณะไลฟ์สดแล้วก็เปิดเพลงไปด้วยขณะไลฟ์ทำยังไงเราไปดูในคลิปนี้กันครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการแตะปุ่มบวกนะครับเพื่อทำการเริ่มไลฟ์กันได้เลยครับเสร็จแล้วก็มาแตะที่ปุ่มไลฟ์กันเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปแตะปุ่มไลฟ์นะครับให้ทำการเพิ่มสินค้าเข้าไปก่อนนะครับเพื่อนๆไปแตะที่รูปตะกร้าสินค้าเพื่อที่จะเพิ่มสินค้าก่อนที่เราจะไปไลฟ์กันนะแล้วก็ในขั้นตอนถัดมานะครับเราให้เพื่อนๆเนี่ยแตะที่คำว่าเพิ่มสินค้านะครับขั้นตอนถัดมาเพื่อนๆก็มาเลือกสินค้านะครับที่เราต้องการจะไลฟ์นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกสินค้าเป็นตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆกดปุ่มเพิ่มนะครับพอเราเพิ่มสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆกดย้อนกลับกันได้เลยนะครับเมื่อกดย้อนกลับมานะครับเพื่อนๆจะเห็นในตะกร้านะครับมันจะมีตัวเลข1นั่นครับนั่นหมายความว่าเราเพิ่มสินค้าเข้าไปในตะกร้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆนะครับอย่าเพิ่งกดปุ่มเริ่มไลฟ์นะครับให้เราไปเปิดเพลงกันก่อนนะครับเราไปใช้แอป PeerTuber ในการเปิดเพลงนะครับเพราะว่าเราสามารถเปิดเพลงเล่นพื้นหลังด้วยแอป PeerTuber ได้นะครับต่อจากนั้นนะครับเพื่อนๆค่อยมากดปุ่มเริ่มไลฟ์กันได้เลยนะครับทีนี้เพื่อนๆก็มาแตะที่ปุ่มเริ่มไลฟ์กันได้เลยนะครับแล้วก็เพลงที่เพื่อนๆจะใช้ในการไลฟ์นะครับก็ต้องไปหาเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์กันด้วยนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาย้อนหลังกันนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับสินค้าที่เราจะขายนะครับก็เอาสินค้าตัวอย่างหรือสินค้าที่เราจะรีวิวนะครับมาวางไว้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับเขาก็จะเห็นรูปตะกร้าสินค้านะครับแล้วก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อได้นะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของคนดูมั่งแล้วกันนะครับมาที่หน้าจอคนดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นด้านล่างนะครับจะมีรูปตะกร้าสินค้านะครับเมื่อลูกค้านะครับแตะเข้าไปที่รูปตะกร้าสินค้านะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านของเราได้นั่นเองนะหรือเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ใช้วิธีการแชร์สินค้าเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ในการทำได้ด้วยเช่นกันนะครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเพิ่มตะกร้าสินค้าแล้วก็เปิดเพลงขณะไลฟ์สดกันได้แล้วนะครับเรามาทำตามกันดูครับ